รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ที่บอกว่าคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านคนเดียวให้ระวังใช่มาเลยค่ะมาเลยนะยายอยู่บ้านคนเดียวลูกหลานออกไปทำงานค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมิจฉาชีพไปที่บ้านยายแล้วก็ไปคุยยายจ๋ายายจ๋าบีบนวดอย่างนั้นอย่างนี้พอยายเผลอค่ะไปฉกเงินจากกระเป๋าคุณยายแต่จังหวะนรกมากเพราะอะไรหลานยายกลับบ้านมาพอดีก็เลยเจอแบบนี้ค่ะดูคลิปค่ะเป้าไปขันล่างสั่นเดียวเบิ้งสะก้อนเจ้าเป้ากระเป๋าจอมป้าแน่ไม่ได้เอาเจ้าเป้าเงินจะบาทเงินทำนี่ละนี่ทำนั่นไม่ได้เอาอีหลีมีร้านนี้ทำนี่มันยิบเอาไปห้าร้อยเพราะว่าไม่ได้ว่าเอาเงินแม่ไปหลังเอาขึ้นมาเออมาแล้วเอาขึ้นให้ขึ้นสั้นๆเลยแล้วมีชาชีพตัวนี้เจ้านี่เอายังตอนนี้เอายังได้เอายังไม่ได้เอายังเอาเงินขึ้นเดียวเบิ่งเบิ่งโกนว่าเป็นอะไรขอโทษหลายๆใจหนูไม่ได้ตั้งใจจ้ะไม่ได้ตั้งใจบ่แม่นเด้อโตเป็นมิจฉาชีพบ่คันบ่ตั้งใจสิหยิบเอาเงินยายเฮ็ดหยังเดี๋ยวฟังไม่ขึ้นอย่างที่หลานยายบอกถ้าไม่ได้ตั้งใจน่ะจะไม่หยิบเอาเงินยายเค้าหรอนั่นสิถ้าเราเป็นหลานนะเราจะแรงกว่านี้ได้เยอะเลยนะคะนี่เขายังแบบว่าใจดีนะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยโดนหนักกว่านี้นะแล้วก็ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จหรือเปล่าไม่รู้บอกว่าก็ไม่ได้เอาไปก็คืนยายแล้วอะไรแบบนี้คือหลานเนี่ยเขากลับมาเห็นจังหวะที่มีผู้หญิงแปลกหน้าเนี่ยมาคุยกับยายพอดีแล้วก็เห็นจังหวะที่ผู้หญิงคนนี้ฉกเอาเงินยายไป500พอดีค่ะก็เค้นถามสุดท้ายก็รับแหละว่าเอาไปจริงๆแล้วก็ยอมคืนเงินให้ไหว้ขอโทษหนูผิดไปแล้วไม่ได้ตั้งใจเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะคะมีอีกคลิปนึงค่ะเป็นคลิปที่หลานค่ะหลานของคุณยายเนี่ยค่ะขับรถไปตามถนนเพราะคนนี้เขาชิ่งออกจากบ้านไปแล้วเปิดกระจกค่ะและก็พูดสั่งสอนสั่งสอนว่ายังไงไปฟังกันช่วงนี้ค่ะถึกมองตัวยามาหาเฮ็ดอีกหันตัวเฮ็ดแบบนี้นี่เฮาเห็นแต่ในข่าวในคลิปมันเป็นมิจฉาชีพตัวแบบนี้นี่อย่าไปบอกต่อนะจ้าหันตัวย่านตัวเลิกซะอาชีพนี่นั่นตัวเศร้าซะจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวอย่าไปบอกต่อนะจ้าเราถ่ายคลิปเอาไว้แล้วลงแอปแล้วเรียบร้อยเจ๊ม้อยวีพัดก็เอามาลงแล้วไม่ได้บอกต่อแต่แชร์ต่อไงอ้าวก็แชร์ต่อก็เลยรู้แล้วแหละว่าคนนี้เป็นมิจฉาชีพนะคะคือหลานสาวของคุณยายเขาเอามาโพสต์เพื่อเตือนภัยแหละผ่านทางแอป TikTok แล้วตัวของเจ๊ม้อยเขาก็เอามาแชร์ต่อนะบอกว่ายายอยู่บ้านคนเดียวคือตามภาษาเนาะคนเฒ่าคนแก่ก็อยู่บ้านอันนี้ต้องเตือนภัยนะใช่เตือนภัยลูกหลานออกไปทำงานกันหมดอะคนเฒ่าคนแก่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยแล้วถ้าต่างจังหวัดก็ชอบจะนั่งใต้ถุนบ้านแบบนี้ส่วนใหญ่คนแก่ใจดีด้วยใจดีไงมาพูดจาปากหวานให้หน่อยก็ใจดีแล้วให้เข้าใกล้ได้แล้วสุดท้ายเป็นยังไงแผงฤทธิ์ฉกเงิน500บาทจากกระเป๋าคุณยายไปเฉยเลยอะค่ะคุณยายเขาก็เห็นก่อนไงแล้วเธอก็กลับมาพอดีก็เลยได้เงินคืนไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านละให้ประกาศเสียงตามสายเลยระวังมิจฉาชีพนะคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านกันลำพังแบบนี้อันตรายเหลือเกินค่ะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม